นี่เลยอาหารอีสานแบบบุฟเฟ่นะครับนั่นก็คือร้านปลาลาเดอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะพามครับเห็นบอกว่านี่คือเป็นแบบร้านบุฟเฟ่ที่เป็นสูตรอีสานจากอุบลเลยใช่ครับจริงๆเราทำบุฟเฟ่มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราอยากให้คนได้ทานอาหารอีสานเยอะๆโดยที่ไม่ต้องไปสั่ง 2-3 อย่างก็มีให้ทานเยอะหลายอย่างแล้วทานได้90นาทีทานเท่าไหร่ก็ได้แปลว่าคือเราตั้งไว้เป็นแบบเป็นสั่งได้เลยครับอ๋อสั่งจากเมนูเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยถ้าทำแล้วเราเก็บไว้นานทิ้งไว้เนี่ยมันจะเซ็งมันจะไม่อร่อยเราก็เลยต้องให้ลูกค้าสั่งอยากจะทานกี่ที่เราจัดให้ได้หมดแปลว่าถ้าเข้าไปว่าแบบคึกอยากกินส้มตำแบบจานต่อจาน8จานได้ครับได้แล้วถ้าสั่งไก่ย่างก็สั่งไก่ย่างได้เรื่อยใช่ครับสั่งได้เรื่อยปกติเราก็จะดูด้วยว่าลูกค้าทานพอไหมแล้วก็จะมาส่งให้เรื่อยให้ไม่ต้องติดขัดถามหน่อยสิครับผมหน้าตาไม่เหมือนจะทำอาหารอีสานเลยอ่ะแล้วมันมาได้ยังไงอาหารอีสานบุฟเฟ่ผมเนี่ยเป็นคนวรินทร์ครับเป็นคนจังหวัดอุบลแท้ๆเลยนะครับแล้วก็อาหารที่ทำเนี่ยจริงๆสนองความต้องการของตัวเองว่าเราเป็นคนทานอาหารอีสานอยู่แล้วแล้วก็ทำเป็นทุกเมนูจริงๆผมว่าศิลปะการทำอาหารเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่รสมือนี่เกิดจากความชำนาญนะครับคือทานบ่อยแล้วก็รู้ว่าเอกลักษณ์มันคืออะไรอย่างส้มตำมีทุกสูตรครับมีเป็นร้อยสูตรเลยแล้วแต่ใครจะคิดคนขึ้นมาเอกลักษณ์ของส้มตำคือปลาร้าต้องนัวคำว่านัวนี่คือแซ่บทำให้ส้มตำเนี่ยรสชาติออกมาได้อร่อยแล้วก็มีมะเขือส้มมะเขือเกลือมีมะเขือส้มมีมะเขือคืนนะฮะมีเม็ดกระถินอะไรพวกนี้คือแล้วแต่ว่าเราจะไปหามาใส่อ่ะไฮไลท์ของร้านที่ว่าลูกค้าเนี่ยคือมาแล้วต้องอยากจะสั่งมาแล้วเอาเยอะๆแนะนำให้ทานแกงหน่อไม้ชื่อมันคือแกงหน่อไม้จริงๆชื่อแกงหน่อไม้จริงๆทำไมถึงต้องจริงๆเพราะว่าแกงหน่อไม้เนี่ยมีหลายสูตรหลายบ้านทำกันกินหมดนะฮะจริงๆผมเกิดมาเนี่ยทานอาหารเป็นได้ทานก็ได้ทานแบบนี้นี่เดี๋ยวผมจะพาทำจะพาทำเลยลองเลยนะคะนะครับเดี๋ยวนั้นนี่คือจะทำเมนูอะไรฮะแกงหน่อไม้จริงๆแกงหน่อไม้จริงๆทำอันนี้เหรอมันจริงๆตรงไหนล่ะมันจริงๆตรงที่ไม่ต้องใส่ผักแขยงแล้วก็ข้าวเบื่อเนี่ยจะต้องมีกับใบย่านาเพราะบางที่เนี่ยไม่ใส่ใบย่านาไม่ใส่ใบย่านาคืออย่างนี้แกงหน่อไม้จริงๆหมายความว่าแกงหน่อไม้ที่เป็นออริจินอลของทางอีสานมันจะมีน้ำใบย่านางนะคะหอมอันนี้คือน้ำใบย่านางอันนี้คือน้ำสต๊อกครับน้ำสต๊อกน้ำกระต้มกระดูกหมูนะครับแล้วก็มีขาตะไคร้หอมพริกตะไคร้ใบย่านางนี่เลยครับอันนี้บอกคาร์โบไฮเดรตสูงนั่นหรอใช่ครับผมนะฮะมีวิตามินถึง68ชนิดโอ้โหจริงๆแล้วมันเป็นยามันเป็นของที่ต้องทานด้วยกันนะครับเพราะว่าหน่อไม้นี่กรดยูริกสูงและทีนี้ตัวใบย่านางนี่เป็นยาเย็นเป็นตัวดับทานคู่กันได้แล้วก็ใส่ใบย่านางลงไปมันก็จะมีความเพิ่มหน่อยไหมพี่ว่านดีอ๋อนี่หน่อไม้กับข้าวเบื่อแล้วสิเรียบร้อยแล้วครับเราผสมมาเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นพอนี่เริ่มเดี๋ยวเราก็อันนี้คือหน่อไม้นะครับหน่อไม้นี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เราจะไปขุดมาแล้วก็มาต้มในอีสานเนี่ยหน่อไม้มันจะเกิดตอนหน้าฝนใช่ไหมครับเราก็จะนิยมขุดมาเยอะๆแล้วก็ไปดองอันนี้คือหน่อไม้ทองป่ะอันนี้ไม่ครับอันนี้หน่อไม้สดนะครับแล้วก็ไปต้มแล้วครับเพราะว่าถ้าไม่ต้มปั๊บเนี่ยมันอาจจะมีความขมพอมันเริ่มเดือดเสร็จปั๊บแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมหัศจรรย์ก็คือน้ำปลาก็คือน้ำปลาครับซึ่งอันนี้ก็คืออยากได้ก็คือซื้อไปอย่างนี้ก็ได้ครับผมแต่อันนี้เป็นสูตรของเราเลยใช่ไหมปลาคือปลานี่มีหลายสูตรพี่อ้วนบางสูตรก็จะใส่ชูรสเยอะใส่น้ำตาลเยอะนะครับใส่หลายอย่างทีนี้สูตรผมเนี่ยผมลดน้ำตาลลงหน่อยครับที่ขายไม่ได้อาหารอีสานนี่ไม่ต้องโกหกเลยนะครับผงชูรสใส่ลงไปอ๋อต้องใส่ผงชูรสด้วยร้านอาหารอีสานเมื่อใส่ผงชูรสนี่มันก็ไม่ครบเหมือนกันนะครับเหมือนว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วลืมทำผมนะฮะแต่ถ้าสมมติไปที่ร้านแล้วบอกจะไม่ใส่ผงชูรสก็บอกเอาไม่ทำครับเอาจริงป่ะไม่ทำทำไมอ่ะเอ้าพี่อ้วนผมเป็นคนอีสานผมกินผงชูรสมาตั้งแต่เกิดแล้วทีนี้พี่อ้วนจะมาเปลี่ยนสูตรอาหารผมก็ต้องบอกว่าขอประทานโทษนะครับไม่ใช่คือแค่ไม่ใส่ไม่ได้เหรอตามไม่ได้ครับไม่มีเมนูอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้มต้มแซ่บต้มแซ่บกระดูกหมูกระดูกหมูนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเราส้มตำปลาร้าส้มตำปลาร้านะคะแล้วก็มีละคอหมูย่างครับน้ำตกคอหมูย่างน้ำตกคอหมูย่างแล้วก็ลาบหมูแล้วอันนู้นอะไรเป็นดุนๆตรงนั้นอ๋ออันนั้นเลยครับอันนั้นเขาเรียกว่าโฟกัสเช่นเรซิปีของที่โลกลืมหม่ำครับหม่ำนี่คือไส้กรอกเนื้อนะครับอ๋อเหรอเขาเรียกชื่อหม่ำเลยเหรอชื่อหม่ำครับทำจากเนื้อปกติสมัยก่อนเนี่ยคนอีสานจะกินสดๆเลยนะครับคือเวลาล้มวัวเนี่ยจะมีเนื้อส่วนที่เป็นเนื้อสันในที่แบบอย่างดีมากเราจะมาสับๆๆๆแต่ว่ากินดิบเหรอกินดิบแต่ว่าตัวนี้สุกครับผมเราอบนะฮะอบทานให้อร่อยนี่ต้องทานคู่กันกับตัวกระเทียมกระเทียมบีบมะนาวแล้วครับก็มีกระเทียมนะครับแล้วก็มีพริกกระเทียมแล้วก็คลุกเคี้ยวสดอย่างนี้เลยกินสดๆเลยครับนี่เนี่ยถามนิดนึงสิเพื่อนรัก90นาทีกินได้ไม่อั้นเนี่ยราคาต่อหัวเท่าไหร่ราคาบุฟเฟ่ของเรา259บาทครับ259บาทกินเท่าไหร่ก็ได้90นาทีอยากทานอะไรทานได้หมดเลยและตอนนี้พิเศษนะครับอย่างมา4ท่านจ่ายแค่3
โอ้โอเคร้านอยู่ที่ไหนติดต่อได้ยังไงต้องจองไหมมีเบอร์โทรไหมมีช่องทางไหนบ้างร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงครับแล้วก็ปิดตอน2ทุ่มนะครับแอดไลน์ได้นะครับไลน์ก็คือมีเครื่องหมายแอดก่อนแล้วก็ปลาล้าร้านPLARA แล้วก็ร้านจุ๊บจ๊ามีเบอร์โทรด้วยนะคะ065นะคะ1967444นะคะครับผมที่ต้มยำ